สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับนี่คือ Legion Tower 7i นะครับจากทาง Lenovo ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่อลังการงานสร้างมากๆนะครับเพราะเขามาพร้อม CPU อย่าง Intel Core i7 Gen 11นะครับมาพร้อมกับ RAM 16GB SSD ในตัว 1TB ไฟ RGB แบบจัดเต็มนะครับชุดน้ำ2ตอนอีกด้วยไฟ RGB เมื่อกี้พูดไปเป็น ARGB อีกด้วยนะครับแล้วก็มีกราฟิกการ์ดในตัวอย่าง GeForce RTX 3070 Ti ในราคาที่ลองเดากันดูสิฮะเท่าไหร่ให้เดากันดูพิมพ์กันเข้ามาพิมพ์กันเข้ามานะครับคิดว่าเท่าไหร่กันนะครับอ่ะเฉลยก็แล้วกันอยู่ที่ 79,990 บาทนะครับ80,010 บาทนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรุ่นของเขานะครับ Lenovo Legion Tower 7i นะครับในระดับรุ่น 34IM Z5 นะครับตัวนี้เลยใครที่สนใจไปหาซื้อกันได้แต่ยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวเรามาดู Unbox Review กันในวันนี้ก่อนนะครับตัวกล่องเองนะฮะก็โอ้โหใหญ่จริงๆนะใหญ่ครับเฟรมครับจอมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูด้านในกันนะครับว่าไอ้เจ้า Lenovo Legion 7i ตัวนี้เนี่ยชมหน้าค่าตาของมันจะเป็นอย่างไรเหมือนที่เขาโปรโมทไว้หรือเปล่านะครับแรงเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้มาในจังหวะที่ดีมากนะครับเพราะช่วงนี้การ์ดจอแพงใช่ไหมล่ะฮะอ่ะดูสิอันบ็อกกันเลยมาฮะเราจะเปิดจากฐานก็แล้วกันขวานของเราเข้าไปเนี่ยอ่ะมาแล้วอู้ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขานะฮะนอกจากสเปคที่แรงราคาใช้ได้แล้วมาพร้อมประกันนะครับที่เป็นแบบพรีเมียมแคร์3ปีเต็มพรีเมียมแคร์นี่คืออะไรหนึ่งเลยก็จะมีในเรื่องของซัพพอร์ตทางโทรศัพท์นะฮะสามารถโทรสอบถามได้เลยมีโปรแกรมเฮลท์เช็คให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญถ้าเครื่องมีปัญหาเขามีระบบออนไซต์เซอร์วิสมาให้อีกต่างหากไม่ต้องกังวลกันเลยนะครับในเรื่องของบริการหลังการขายนะฮะ3ปีเต็มนะเดี๋ยวเราจะเทออกมานะครับมาฮะเราจะเทกันออกมาฮะนี่เลยแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ด้านในอีกที่ไม่ยอมออกมานี่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็นี่ฮะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะฮะโอเคเอาพอเหงื่อซึมๆนะฮะหนักจริงๆนี่มาในแพ็คเกจแบบโหอลังการเลยนะฮะมีโฟมกันกระแทกแบบจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับโหโหใหญ่ใหญ่เลยต้องบอกว่าเป็นเครื่อง PC ที่ขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่มิดทาวเวอร์ด้วยนะฮะอารมณ์ประมาณถ้าเป็นเคสคอแซก็ 5,000 ดีนะครับใหญ่บุ้มบั้มเลยแต่หน้าตาดูดีนะถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆเจ้านะครับตัวนี้ดูโอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กดูดีกว่าเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับเห็นเขาบอกว่าไฟสวยไฟเฟี้ยวไฟ ARGB ด้วยมีชุดน้ำด้วยนะครับว้าวมาแล้วเรามาดูกันที่หน้าเคสกันก่อนนะครับหน้าของตัวเคสนะฮะก็จะมีตรงนี้เป็นตัวโลโก้คล้ายๆกับเตาปฏิกรณ์อาร์คของ Iron Man เลยนะแต่เป็นโลโก้ Legion นะครับอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้มีพัดลมนะครับ1ตัว2ตัวแล้วก็ด้านล่าง3ตัวทั้งหมดนะครับจะเป็นพัดลมแบบ ARGB นะครับด้านบนนะฮะก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับอยู่ด้วยกันเป็น USB นะฮะ4พอร์ตนะครับประกอบไปด้วย USB ที่เป็น USB 5 กิกนะครับ2พอร์ตแล้วก็ USB Super Speed อีก2พอร์ตนะครับมีแจ็คนะฮะแจ็คไมค์กับแจ็คหูฟังแล้วก็ปุ่ม power นะครับพร้อมกับช่องลมบริเวณด้านบนก็จะมีโลโก้ Lenovo อยู่ด้วยนะครับบริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านขวามือนะฮะอันนี้จะเป็นเหล็กนะฮะอันนี้เป็นเหล็กแผ่นใหญ่ๆสีดำตรงนี้เลยพร้อมกับเลเบลต่างๆแปะเอาไว้นะครับเช่น Windows นะครับมี Windows ในตัวเป็น Windows 10ซึ่งอัปเกรดเป็น Windows 11ได้
อ่ะด้านหลังเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันพูดไปก็หอบไปหนักมากนะครับพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านหลังมีอะไรบ้างประกอบไปด้วย USB ด้านบนนะครับ2พอร์ต3พอร์ต4พอร์ต5พอร์ต6พอร์ต7พอร์ตแล้วก็ Type C อีก1พอร์ตเป็น8พอร์ตนะครับมีแลนมาให้นะครับมี Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ในตัวพัดลมด้านบนตรงนี้เป็น ARGB ด้านหลังด้วยดูดเข้า3ตัวเป่าออก1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวเป่าให้ชุดน้ำด้านในอีก2ตัวนะครับช่องด้านนี้เป็นช่องเชื่อมต่อพอร์ตนะครับมี DisplayPort 3 HDMI 1ตัวนี้เป็น 3070Ti อย่างที่แจ้งไป Power Supply จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีช่องสำหรับใส่การ์ดจอแนวตั้งด้วยอ่ะโอ้โหที่สำคัญนะครับตัวเคสตัวนี้สามารถที่จะแกะอัปเกรด Modify ได้เฮ้ยน่าสนใจมากๆนะครับแกะอัปเกรดได้โดยที่ไม่หมดประกันนอนก่อนเลยกลัวกระจกแตกข้างๆเป็นเทมเปอร์นะครับผมนี่บอกเลยว่ากับกระจกนี่ไม่ถูกกันแตกรัวๆนะครับวิธีการแกะกระจกเองก็ไม่ยากนะครับใช้ไขควงนะครับที่เป็นหัว Philips VH2 สามารถที่จะขันสกรูน็อตออกมาได้เลยเอาตรงนะวิธีการทำแบบนี้ค่อนข้างเชยนิดนึงอารมณ์เหมือนเคสย้อนยุคนะครับเพราะว่าปกติแล้วในปัจจุบันเนี่ยฝาข้างนะครับของเคสหลายตัวเขาจะไม่ใช้สกรูน็อตขันแบบนี้กันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสลักด้านหลังกันหรือว่าจะเป็นด้านบนดึงออกมาแบบนี้ง่ายกว่าแต่ตัวนี้ยังเป็นแบบน็อต4มุมข้อดีของมันก็คือมันป้องกันกระจกแตกเนาะเพราะถ้าขันด้านข้างแบบนี้มันไม่มีทางสไลด์ลงมาได้แต่มันก็จะต้องนอนเคสต้องใช้ไขควงอะไรแบบนี้กันบางรุ่นก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะวิธีเอาออกก็ดึงขึ้นมาได้เลยวุ้ยกระจกหนานะเนี่ยกระจกค่อนข้างหนาเฮ้กระจกหนานะครับแล้วดูเหมือนว่ากระจกเขาจะเป็นลักษณะใสนี่ครับใสปิ๊งแต่หนามากเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าหวัดเสียวกลัวกระจกนะครับหนาจริงนะหนาเวอร์ดูฮะหนามากนะสำหรับตัวกระจกอ่ะเรามาดูด้านในกันนะฮะตอนใส่นี่จะใส่กลับถูกปะเนี่ยถูกสิแหมรุ่นนี้ละแผงบังตานะครับแผงบังตาแต่ใบบังใจอะไรกันครับเนี่ยแผงนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันความรกด้านในเคสนะครับมีไม่กี่ยี่ห้อที่เป็นเคสแบบประกอบเองที่มีแผงแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาก็จะมี Factor Design นะฮะนี่ไล่มาจากด้านหน้านะครับก็จะเจอกับตัวพัดลม3ตัวที่เป็นแบบดูดเข้านะครับพัดลมเป็นของ AVC นะครับเป็น OEM เนาะ AVC นะฮะเป็น ARGB ด้วยซึ่งสามารถปรับแต่งไฟต่างๆได้นะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ Vantage ด้านบนฮะไล่ขึ้นไปฮะคุณจะเห็นตัวชุดน้ำ2ตอนนะครับชุดน้ำ2ตอนก็แน่นอนว่า Lenovo นะครับเขาระบุเอาไว้ว่ารองรับกับ CPU สูงสุด200วัตต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าการวางเลย์เอาต่างๆนี่วางได้ถูกต้องครบถ้วนนะพัดลมด้านบนเป่าออกนะครับหมายความว่าดูดลมจากด้านในแล้วก็เป่าออกด้านบนนะครับเป็นหม้อน้ำ2ตอนว้าวทำได้ดีทีเดียวนะครับด้านหลังเองนะฮะก็จะมีพัดลมเป่าไล่ลมร้อนออกบริเวณด้านหลังหลักการก็คือดูดเข้าด้านหน้าออกด้านบนออกด้านหลังนั่นเองนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดที่ทาง Lenovo ทำเองนะฮะเป็น OEM มานะเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นเข้าใจว่าเป็น Z series นะฮะมีในส่วนของตัวช่องแรมนะครับที่เป็น4แถวน่าสนใจตรงแรมฮะใส่แรมในรูปแบบที่เป็นโอ้โห HyperX มาด้วยใส่แรม HyperX มาไม่ใช่ OEM นะครับเป็นแรมที่ทำขายแยกด้วยน่าสนใจนะครับตัวนี้แรมตัวชุดน้ำนะครับเป็นไฟ ARGB เหมือนกันนะฮะเป็นโลโก้ของ Lenovo ซึ่งอย่างที่บอกครับคล้ายๆกับเตาปฏิกรณ์ Arc เลยอันนี้เป็นตัวกราฟิกการ์ดนะครับอ่ะนี่คือในภาพรวมของตัวเคสนะครับที่เขาบิ้วมาต้องบอกว่าใส่ใจในรายละเอียดดีในหลายๆจุดเลยเรียกว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบันเดิลกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ทางLegion หรือ Lenovo เนี่ยเขาแถมมามันมีอะไรยังไงบ้างเริ่มจากกล่องนี้กันก่อนว้าวกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องสายไฟนะฮะ
นี่คือสายไฟเข้าใจว่าตัว power supply อย่างน้อยๆ นะฮะถ้าไม่เป็นเซมิโมดูล่าก็เป็นแบบโมดูล่าไปเลยคือสามารถที่จะเสียบสายถอดสายได้นะครับมีสาย AC มาให้1เส้นนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นเมาส์นะครับเมาส์ก็ไม่ใช่เมาส์เกมมิ่งไม่ใช่เมาส์เกมมิ่งนะครับเป็นเมาส์ธรรมดาเป็นออปติคอลธรรมดานะครับเมาส์ออฟฟิศยูททั่วไปนะครับมีมาให้นะฮะเสียดายไม่แถมเมาส์เกมมิ่งแต่เชื่อว่าโปรโมชั่นนะฮะในเรียกว่าในงานหรือว่าในโปรโมชั่นต่างๆหน้าร้านน่าจะมีบันเดิลแถมนะแล้วก็แน่นอนครับในเมื่อเมาส์นะฮะเมื่อกี้เราเห็นกันว่าเป็นแบบออฟฟิศคีย์บอร์ดก็ไม่ต้องสืบเลยชัดเจนก็จะเหมือนประมาณฟีลลิ่งแบบ Lenovo IBM สมัยก่อนนะครับประมาณนี้เนาะก่อนที่เราจะไปดูผลเทสผมอยากท้าทายชาเลนจ์นิดนึงบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นยังไงอยากเห็นนะโหงานละเอียดเวอร์มาดูฮะการเก็บสายการเมเนจสายต่างๆทำได้ดีเหลือเชื่อเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหเด็ดเลยอ่ะเด็ดเลยอ่ะมีการเก็บสายนะครับอาจจะไม่ได้เนี๊ยบแบบร้านเก็บสายแบบเวอร์วังขนาดนั้นแต่แบ่งโซน CPU นะครับไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดสาย SATA 100เอาไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสายพวกพาเนลข้างบนนะฮะมีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ด้วยเพิ่มอีก1ช่องนะครับ Power Supply นะครับโอ้โหเป็นของ FSP นะฮะ850วัตต์นะครับโอ้โห power supply โคตรดีเป็นแบบเท่าที่ผมเห็นนะฮะเป็น full modular ด้วยนี่ฮะตัว power supply นะฮะของ FSP แน่นอนนี่เด็ดทีเดียวนะครับ850วัตต์ด้วยว้าวเป็นเครื่องคอมที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก 79,990 เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของผลทดสอบกันต่อวัดในเรื่องของประสิทธิภาพและความแรงถ้าคาดเดาไม่ผิดนะครับ CPU แรงขนาดนี้นะฮะ Core i7 Gen 11นะครับมีชุดน้ำแบบนี้กราฟิกการ์ดตัวแรงแบบนี้ประสิทธิภาพน่าจะสูงเอาเรื่องน่าดูน่าจะเล่นเกมได้ถึง 4K เลยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดสอบกันต่อเลยครับ
และนี่ก็คือ Lenovo Legion Tower 7i เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับประสิทธิภาพโอ้โหหายห่วงอยู่แล้วแหละเปิดดูงานด้านในโคตรดีเลยโคตรเนี๊ยบเลยนะครับเป็นเรียกว่าคอมชุดที่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบทีเดียวนะฮะราคา 79,990 บาทส่วนตัวผมนะในยุคการ์ดจอแพงแบบนี้เจ้านี่ไม่ได้ราคาสูงอะไรเลยนะฮะต้องอย่าลืมนะฮะว่า CPU นี้เป็นระดับ Core i7 เลยนะครับแรม 16GB การ์ดจอแรงด้วยมีชุดน้ำในตัวอีกเคสสวยไฟ ARGB perfect มากๆเล่นเกมนะครับปรับ 2K 4K ได้อย่างสบายสบายอย่างจอ 2K นะครับ 165Hz ตัวนี้ปรับได้สบายสบายนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเกมอย่าง Battlefield นะครับ2042 Forza Horizon 5นะครับหรืออย่างพวก Far Cry โอ้หวานเลยเครื่องนี้นะครับที่สำคัญนะครับประกันของเขาเองเนี่ยก็มีประกันอย่างพรีเมียมแคร์นะฮะ3ปีอันนี้ผมว่าสุดยอดมากไฟนะครับจากพัดลมอันนี้สวยนะไม่ค่อยเห็นคอมชุดเครื่องไหนนะฮะที่ใส่ไฟสารพระภูมิอัดแน่นอัดเต็มมาแบบนี้แล้วก็ปรับแต่งได้ง่ายด้วยนะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์อย่าง Lenovo Vantage นะครับถามว่าจะให้ติตรงไหนผมว่ามันดีทุกตรงเลยนะอ๋อรู้แล้วติตรงไหนหนักฮะคืองานดีไงแต่เครื่องมันหนักนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงอ่ะแบกเครื่องอะไรแบบนี้ซื้อมาผมรับรองได้เลยว่าอาจจะแบกไม่ไหวต้องให้แฟนมาช่วยแบกนะฮะหรือให้พี่ชายหรือให้คุณพ่อมาช่วยแบกเพราะมันหนักจริงๆนะครับแต่ภาพรวมผมว่าเป็นอีกหนึ่งคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยสำหรับเจ้า Lenovo นะครับ Legion Tower 7i ตัวนี้เพอร์เฟคจริงๆถ้าใครหาคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสักเครื่องนึงนะครับต้องนี่เลยนะฮะLenovo Legion Tower 7i ตัวนี้มี Windows ในตัวซื้อไปลงเกมเล่นได้เลยโอ้โหเพลินๆกันทีเดียวนะครับอ้อลืมพูดไปอีกสิ่งหนึ่งนะครับนอกเหนือน้ำหนักของมันที่ผมอาจจะมองว่าอาจจะต้องใส่เสริมเพิ่มเติมก็คือของแถมไงคีย์บอร์ดนะครับกับเมาส์นะฮะน่าจะต้องเป็นเกมมิ่งได้แล้วนะครับแถมเป็นเกมมิ่งหรือว่าบันเดิลเป็นแบบเกมมิ่งไปจะเพอร์เฟคมากๆเลยนะฮะแต่ภาพรวมอื่นๆผมว่าจบอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้า Lenovo Legion 7i ตัวนี้ขอบคุณทั้ง Lenovo ที่เอื้อเฟื้อคอมพิวเตอร์แรงๆแบบนี้มาให้ลองกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้ามีคำถามข้อสงสัยพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ